ยตีมทีวีสถานีปลุกศรัทธาلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهสุดท้ายที่หลักการก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านเช่นเคยนะครับเราก็คงจะต้องเน้นย้ำให้ท่านพี่น้องได้มีความเชื่อความศรัทธาการรู้จักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องตามที่กุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีระบุไว้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ได้หมายความว่าความเชื่อเราก็จะแปลงออกไปแล้วก็กลายเป็นจนเพี้ยนจนไม่รู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังถูกบันทึกมาตั้งแต่ในยุคของท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงในยุคเรามันก็ขึ้นอยู่กับเรานั่นแหละนะครับที่จะค้นคว้าเสาะแสวงหาหรือว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เราได้รับรู้เรื่องราวที่ถูกต้องนะครับในเรื่องของหลักการพี่น้องครับมีหลักการอิสลามเนี่ยหลายคนผมก็เชื่อได้ว่ามีความตั้งใจที่จะให้ใกล้ชิดกับหลักการแต่ถามว่าหลักการแบบไหนที่มันจะถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องก็จะต้องติดตามหาความจริงตามล่าหาความจริงซิว่าวันนี้คนนู้นก็ว่าอย่างคนนี้ก็ว่าอย่างคนนู้นก็ว่าอย่างแล้วสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคืออะไรนะครับนั่นเป็นการศึกษาที่พี่น้องจะต้องเรียนรู้นะครับในขณะที่สังคมของเราพี่น้องครับก็เป็นสังคมก้มหน้าต่างคนก็ต่างดูเหมือนว่าจะมีภารกิจของตัวเองคนอยู่ใกล้เรากลับไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่แต่เรากลับไปคุยกับอีกคนที่อยู่ไกลไม่เห็นหน้าเห็นตานะครับก็ก้มหน้ากันบางทีไม่ได้ถามทุกสุขดิบกันนะครับแต่ว่าก้มหน้ากันอย่างเดียวแม้กระทั่งในครอบครัวแต่ถามว่าวันนี้ในเรื่องราวของทางสังคมเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเราเนี่ยนะปล่อยให้ลูกเรานั้นจมปลักปล่อยให้ลูกเรานั้นเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผิดไม่ผิดนะครับแต่ถามว่าในเรื่องของการที่เราจะให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้รู้จักพระเจ้าที่ถูกต้องพี่น้องครับวันนี้เราเคยที่จะพูดคุยกับลูกบ้างไหมผมย้ำนะครับว่าตอนเด็กๆลูกๆนะครับมันดูเลี้ยงดูง่ายนะบอกว่าให้นอนเดี๋ยวเขาก็หลับกันแล้วนะครับพอเช้ามาเขาก็ตื่นกันแล้วสิ่งที่เราจะเป็นทุกข์เป็นร้อนหน่อยก็คือในเรื่องของการที่จะหาริสกีมาให้พวกเขาหาอาหารอย่างไรมาให้พวกเขาได้รับประทานอันนั้นมันก็อาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับแต่ถามว่าเลี้ยงดูง่ายไหมง่ายนะครับดื้อเต็มที่ก็แค่รื้อของรื้อของอย่างนู้นเดินไปตรงนี้เด็กนะเด็กเล็กๆมันก็แค่ดื้อแค่นั้นนะครับเราก็ยังสามารถที่จะจัดการได้ว่ากันง่ายๆจัดการให้อยู่ในร่องในรอยได้นั่นคือในวัยเด็กแต่เวลาเขาโตมาพี่น้องครับเขาร่างกายเนี่ยบางทีเขาอยู่กับเราแต่ใจเขาไปอยู่ที่ไหนตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วถามว่าวันหนึ่งที่ลูกเราจะต้องไปเผชิญกับสังคมสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นคนต่างศาสนิกหรือคนที่เป็นมุสลิมในกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วถามว่าความเชื่อน่ะมันเหมือนกันไหมแล้วถามว่าอะไรล่ะที่จะป้องกันพวกเขาก็คือสิ่งที่พี่น้องจะต้องบังคับพวกเขาให้ไปเรียนรู้หลักการของอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอูอัมฟุซะกุมวะอาลีกุมนารอท่านทั้งหลายจงปกปักรักษาตัวของพวกท่านและก็ครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกนะครับในอัลกุรอานอายะห์นี้พี่น้องครับจะเป็นอายะห์ที่สอนพวกเราได้ดีสอนทั้งผมด้วยสอนทั้งพี่น้องด้วยนะครับว่าจะอย่างไรก็ตามลูกเราเนี่ยนะครับวันหนึ่งที่เขาอาจจะหลุดไปบ้างไปรั่วไปบ้างไปนอกลู่นอกทางเนี่ยและอะไรแหละที่จะเป็นสิ่งที่จะดึงพวกเขากลับมาถ้าไม่ใช่เรื่องการศรัทธาที่ถูกต้องเพราะแน่นอนเหลือเกินว่าในช่วงของชีวิตหนึ่งในช่วงหนึ่งเนี่ยอาจจะมีชัยฏอนมาหลอกมาล่อมันลวงพวกเขาให้หลุดออกไปจากเรื่องราวของอิสลาม
จะถามว่าวันหนึ่งที่เขาคิดได้เขาจะทำอย่างไรเขาก็ต้องกลับมาแต่อะไรล่ะที่จะทำให้เขารู้จักตัวเขาเองคิดได้ที่จะกลับมาเพราะว่าวันหนึ่งที่เขาหลุดรั่วไปไหนแต่ไหนเตลิดเปิดเปิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่จะให้เขากลับมาได้ก็คือในเรื่องของการศรัทธาเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเวลาเขาคิดได้เขาก็จะถามตัวเขาเองว่าเขาคือใครแล้วเขาจะไปไหนเขาจะเอาอะไรกับชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่เขาจะต้องถามตัวเองแล้วเมื่อเขารู้จักตัวเองดีแล้วว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องหรือไม่มันผิดบางคนก็รู้นะครับว่าที่ทำเนี่ยมันผิดแต่ก็ยังหาวิธีเลิกหรือจะเลิกยังไม่ได้นะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับมาเสียเพราะว่าไม่ว่าใครจะอยู่ในหนทางไหนก็แล้วแต่จะอยู่แบบชนิดแบบเสือสิงกระทิงแรดอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ถ้าอีหม่านศรัทธาเนี่ยเราก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจของคนคนนั้นทุกครั้งที่เวลาเขาทำผิดเนี่ยนะครับผิดนะอย่านะอย่าทำอย่างนั้นนะมันเราต้องเลิกนะคือมันจะเตือนสติเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งสักวันหนึ่งเวลาเขาอิ่มกับไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะหันกลับมาด้วยกับการศรัทธาอย่างแน่วแน่นะครับมีหลายคนที่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าคนที่จะกลับมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรคือบางคนนี่อยากจะกลับนะบางคนนี่อยากจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาแบบไหนบางทีก็ไปกลับมากลับสู่กลุ่มที่มันผิดอีกอ้าวเป็นคนที่จะดีนะจะเป็นคนดีแต่ไปอยู่ในกลุ่มผิดเชื่อผิดมันก็ไปไม่รอดอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องเรียนรู้เนี่ยก็คือในเรื่องของความเชื่อที่ได้มาจากอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องครับพี่น้องสามารถที่จะศึกษาของพี่น้องเองก็ได้ว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับและครูบาอาจารย์อีกหลายๆคนที่พูดนั้นมันถูกต้องตามหลักการไหมพี่น้องเข้าไปดูในอัลกุรอานพี่น้องจะพบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ได้ระบุไว้ในอัลกุรอานลองอ่านดูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ผมย้ำเสมอว่ากุรอานแปลไทยมันมีแล้วพี่น้องลองดูสิว่าในเรื่องของความเชื่อเราเชื่อตรงกับในอัลกุรอานบอกไว้ไหมเราเชื่อในเรื่องของดวงดาวนะครับเป็นอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของอย่างสมัยก่อนเนี่ยเวลาเห็นไอ้ผีพุ่งใต้ที่เราเรียกผีพุ่งใต้มันคืออะไรวิ่งปุ๊บผีพุ่งใต้ปุ๊บคนผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยผีพุ่งใต้เนี่ยนะถ้ามันไปตกที่บ้านใครบ้านนั้นก็จะมีความตายเกิดขึ้นกับบ้านหลังนั้นให้เราก็ฟังจนกระทั่งเราก็เชื่อเป็นตุเป็นตะนะก็ผู้หลักผู้ใหญ่สอนเรามาอย่างนี้แต่เวลาเราไปดูในอายะอัลกุรอานแล้วมันกลับไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าการสร้างดวงดาวนั้นมันก็มีเพื่อที่จะหนึ่งประดับประดาท้องฟ้านะครับแล้วเพื่อที่จะให้นักเดินทางได้ดูว่าโอ้ตอนนี้เราอยู่ทิศไหนเราจะกลับไปอย่างไรนะครับคนที่อยู่กับทะเลเนี่ยหรือคนที่อยู่กับทะเลทรายที่โล่งๆเนี่ยเขาจะชำนาญในเรื่องนี้นะครับชำนาญเขาจะดูดาวดูอะไรโอ้ตอนนี้เรามาถึงทิศนี้แล้วตอนนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับพวกนี้จะอัลเลมนะครับแล้วก็สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ก็คือว่าขว้างชัยฏอนนี่ไงพี่น้องครับจะเอาดาวขว้างชัยฏอนเนี่ยเวลาเราเรียนรู้อย่างเงี้ยโอ้อ้าวแล้วที่ผู้หลักผู้ใหญ่เราเชื่อกันมาเนี่ยอัลลอฮ์มันไม่ถูกนะครับเราก็ต้องแก้ไขนี่ผมยกตัวอย่างแค่นั้นเองฉะนั้นเนี่ยที่จะทำอย่างไรให้พ้นจากไฟนรกแค่เรื่องดวงดาวอย่างเดียวก็ทำให้คนตกมุตตัดได้เป็นกาเฟรเป็นสิ่งที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่ามีไหมมีนะครับแค่ดวงดาวเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดไว้นะครับในหะดีษหลายบทนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตอนอะไรนะเวลาเช้ามาเป็นมุมินพอตกเย็นมาเป็นกาเฟตพองคืนเป็นกาเฟตเช้ามาเป็นมุมิน อะไรประมาณอย่างเงี้ยพี่น้องครับเนี่ยเยอะแยะเลยที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เตือนนะครับบอกคนที่ไปเชื่อเรื่องที่มันไร้สาระเรื่องที่มันไม่ใช่นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมักลูกอตเป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนผู้ที่จะเอาชีวิตก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดอาจารย์ให้กับทุกๆคนผมเองก็มีอาจารย์ท่านผู้ชมทั้งบ้านก็มีอาจารย์ก็คือมีสิ่งที่กำหนดมาแล้วว่าวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปมันวันไหนเวลาใดมันยังไงเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของมันแล้วนะครับส่วนเราก็มีหน้าที่ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนก็รู้กันอย่างนี้หลายคนก็รู้กันอย่างนี้แต่หลายคนก็อดไม่ได้ที่จะหลงระเริงกับดุนยาดุนยาเนี่ยมันหวานนะมันหอมหวานนะครับ
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกไว้นะครับว่าดุนยาเนี่ยมันเขียวขจีมันดูสาวว่ามันสนานเอาถามจริงๆใครเป็นมนุษย์มีใครอยากตายมั้งเวลาเขาได้รับความสุขมีใครอยากตายมั้งไม่มีใครอยากตายหรอกนอกจากมันทุกข์อะนะมันทุกข์แย่ๆมันก็อยากตายอ่ะแน่มันทุกข์อะแหละแต่ถามว่าคนที่มีความสุขในดุนยาเนี่ยมีใครอยากตายไหมไม่มีครับแล้วก็ถามว่ามีใครแต่ละคนเนี่ยพี่น้องครับก็จะเขาเรียกว่าพยายามที่จะทำอย่างไรให้ร่างกายของตัวเองนั้นมันแข็งแรงสุขภาพดีเพื่อที่จะอยู่ในดุนยาต่อไปเพื่อที่จะยังงุ่นอย่างนี้เพื่อที่จะอยู่กับความสุขในดุนยาอ้าวใช่ไม่ใช่พี่น้องครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้ผมเองถามว่าดุนยานี่หลงหมายถึงว่าชอบไหมก็ชอบดุนยาก็ชอบใครว่าไม่ชอบดุนยาชอบที่จะอยู่แต่อยู่ให้เป็นไงพี่น้องครับเรานี่ก็คืออย่างเราจะอยู่ในดุนยาเนี่ยเราจะอยู่แบบไหนนะไม่ใช่หลงกับดุนยาหลงในที่นี้ก็คือหลงระเริงกับมันจนกระทั่งไม่เอาเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นเนี่ย หลายคนก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีชีวิตยืนนานยาอายุวัฒนะบางคนก็ซื้อมาอัลลอฮ์นะบางคนก็ไปออกกำลังกายบางคนก็ไปนู่นไปนี่ไปเพื่อที่จะอะไรทำให้ตัวเองนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่บางคนก็เตือนนิดนึงพอพูดถึงเรื่องนี้ในเรื่องของกีฬาเนี่ยมีเรื่องของการโยคะนะครับโยคะเนี่ยตามที่ผมได้เคยสอบถามบางคนเนี่ยก็มีการนั่งสมาธิอันนี้ก็ไม่ได้นะหลับตาและนึกถึงอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพิธีกรรมของทางด้านของพวกชาวต่างศาสนิกเขานะครับจะเป็นพุทธเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอิสลามไม่ได้มีอย่างนั้นนะครับถ้าเราจะทำตามท่าโยคะเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปนั่งสมาธิเหมือนเขาเอาไปเรียนมาว่าท่าโยคะมันมีนี่มันทำให้ปวดหายปวดหลังโอเคไม่มีปัญหาพี่น้องทำได้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงพิธีกรรมก่อนที่จะไปนั่งโยคะเนี่ยมันจะต้องมีความเชื่ออย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ละนะครับอันนี้ไม่ใช่ละนะก็อยากจะบอกว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยอยากจะมีสุขภาพดีถึงขั้นที่จะต้องไปตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็มีให้เห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรเรียนรู้สิครับถอยกลับมาถอยกลับมาไปดูในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลยาอิบาดิยัลลดีนอัสรอฟูอะลาอัมฟุซิฮิมลาตักนะตูมินเราะห์มะติลลาห์กุลมุฮัมมัดตุงกล่าวให้กับพวกบรรดามักกะฮ์ที่กำลังหลงระเริงยาอิบาดีโอบ่าวของฉันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปบอกกับบ่าวของฉันยาอิบาดีอัลลดีนะอัสรอฟูอะลาอัมฟุซิมซึ่งที่กำลังสนานเลยกำลังแบบเฮี้ยเลยว่ากันง่ายๆกำลังบึดจำบึดแหละว่ากันง่ายๆนะไม่ว่าอัสรอฟูเนี่ยอะลาอัมฟุซิมที่กำลังสนานบนตัวของพวกเขาเนี่ยในที่นี้ถ้าไปดูการอธิบายก็คือไม่ว่าจะเป็นการฆ่าคนตายการทำซินาการเล่นการพนันกินเหล้าเมายาทำมักซียะนะครับทั้งหมดเลยที่บอกเป็นความเลวที่มันขัดต่อหลักการน่ะที่กำลังหลงระเริงอยู่นะกลับมาซะกุลยาอิบาดิยัลลดีนอัสรอฟูอะลาอัมฟุซิฮิมนะครับให้หยุดซะลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์ท่านทั้งหลายอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้หลายคนนะครับกำลังหลงระเริงอยู่เอาละว่ากันไปมนุษย์เนี่ยนะมันก็มีหลุดมีรั่วมีเพี้ยนไปบ้างนะครับเพี้ยนจากหลักการไปบ้างนะครับแต่นึกพอนึกได้เนี่ยกลับมาซะนะครับกลับมาสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับไปดูนี่นะครับบางคนขอเวลาเดี๋ยวขอช่วยอีกปีนึงเดี๋ยวเวลาขอกินเหล้าอีกสักปีนึงอีก2ปีจะเลิกเดี๋ยวขอทำดีนาอีกปีนึงพี่น้องครับในเรื่องของศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องไปตรวจสอบในอัลกุรอานไม่มีสักอายะห์นึงนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้พวกเราเนี่ยหลงระเริงไปก่อนคิดได้แล้วให้กลับมาไม่มีเลยนะพี่น้องนะที่จะปล่อยให้มนุษย์ทำความชั่วไปก่อนนึกได้แล้วกลับมานะไม่มีมีแต่บอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้เลิกเดี๋ยวนี้กลับมาเดี๋ยวนี้และอัลลอฮ์จะให้เห็นไหมพี่น้องครับนี่คือสำนวนในอัลกุรอานไม่มีหะดีษสักบทหนึ่งที่จะอนุญาตให้มนุษย์ไปทำชั่วแต่อิสลามก็ยอมรับนะครับว่ามนุษย์ทุกคนน่ะมันจะต้องชั่วแหละนะครับต้องผิดต้องพลาดต้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่นบีบอกว่ากุลลุบะนีอาดะมะกอตออุนวะคอยรุนกอตออีนตะวาบูนก็คือว่ามนุษย์ทุกคนที่เป็นลูกหลานนบีอาดัมเนี่ยมากันยุคไหนก็แล้วแต่เนี่ยผิดกันทั้งหมดแหละคนที่รู้จักผิดนะรู้จักผิดพลาดนะการรู้จักที่จะ
รู้ว่าตัวเองผิดนั้นแล้วกลับมาเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือคนที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักนะครับมีในอัลกุรอานเยอะแยะที่อัลลอฮ์บอกไว้เกี่ยวกับอัลลอฮ์จะรักนะใครที่ทำการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเวลาเราเนี่ยอยู่ในดุนยาแน่นอนนะครับว่าอิสลามก็ไม่ปฏิเสธว่ามนุษย์เนี่ยมันจะมีผิดมีพลาดมีทำชั่วมีอะไรแต่นึกขึ้นได้ถอยกลับมาสิถอยกลับมาสู่หลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็อิสลามผมย้ำนะครับว่าอิสลามไม่มีอนุญาตสักอายะห์หนึ่งหรือสักหะดีษบทหนึ่งที่ว่าท่านทั้งหลายจงทำชั่วไปก่อนนะคิดได้แล้วกลับมานี่ก็ไม่มีนะครับไม่มีเลยจากปากของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือในอัลกุรอานที่จะปล่อยให้มนุษย์นั้นหลงระเริงไปกับดุนยาโดยไม่ต้องคิดอะไรมากว่าไปอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับมีแต่ให้หยุดกลับมาซะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้นะจะเริ่มใหม่นะขอให้เตาบ้าตัวจริงใจต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์รักนะโอ้โหพี่น้องครับบางหะดีษบอกหนึ่งถ้าใครที่เตาบ้าตัวเป็นเหมือนผ้าขาวแล้วพี่น้องลองดูสิว่าวันนี้นะคนที่เป็นต่างศาสนิก30ปี40ปี50ปีเวลาเขามารู้จักอิสลามเขาเข้ามาเป็นอิสลามเนี่ยเขาเนี่ยได้รับอภัยโทษเริ่มเป็นเหมือนผ้าขาวเลยทั้งที่เขาเนี่ย คือเขา เละมาตลอดนะว่ากันง่ายๆ แต่วันหนึ่งเขามาเป็นอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ให้เขาใหม่ให้เขาใหม่เลยเนี่ยและเราเนี่ยที่รู้จักอัลลอฮ์มาตั้งแต่เล็กๆลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ในเปและมะกอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์นะครับถึงจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างในตอนเล็กๆเนี่ยนะครับก็ยังงงแต่เราได้ยินคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับตั้งแต่อยู่ในเปจนกระทั่งเราเติบโตมานะครับถึงจะลึกซึ้งบ้างไม่ลึกซึ้งบ้างอะไรก็แล้วแต่ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วคนที่ไม่เคยเลยไม่เคยได้ยินคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยเขามาเริ่มใหม่อัลลอฮ์ให้เขาเป็นผ้าขาวและเราล่ะพี่น้องครับที่เรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตั้งแต่ก่อนแต่เกิดนะครับแต่วันนี้มันอยู่ที่เราว่าเราจะกลับไปสู่หลักการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้หรือไม่ก็อยู่ที่ท่านพี่น้องเองต้องตัดสินใจก็คงจะต้องฝากเรื่องราวทั้งหมดให้พี่น้องได้คิดแล้วก็ตรึกตรองดูว่าถ้าวันนี้เรายังไม่กลับสู่หลักการที่ถูกต้องแล้วก็วันนั้นเราจะไปโทษใครโยนให้อัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์กำหนดเหรออัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดไงแล้วกำหนดให้เราชั่วไงไม่ใช่ให้เราได้เลือกระหว่างสิ่งที่ถูกกับที่ผิดมันอยู่ที่ท่านพี่น้องวันนี้พี่น้องเลือกเดินทางผิดแล้วพี่น้องจะมาโยนความผิดให้กับอัลลอฮ์ไม่ได้นะครับแต่วันนี้พี่น้องสามารถที่จะกลับมาสู่หลักการที่ถูกต้องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ก็อยากจะฝากให้พี่น้องได้คิดแล้วก็เตาบัตตัวเลิกซะเถอะนะครับการต่อสู้กับดุนยาพี่น้องไม่มีทางชนะมันได้หรอกพี่น้องมีแต่ต่ำลงต่ำลงต่ำลงแล้วก็ที่สุดพี่น้องก็จะกลับไปสู่ลอสุบามตลาในสภาพที่ขาดทุนคงฝากไว้ที่เพียงเท่านี้อักูลุกาลีฮาดาฟัสตักฟิรุลลอฮะดีมาลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลิดัมฟัสตักฟิรุอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد